ก็มีคนถามกันมาเยอะนะถามกันถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้มีเพื่อนผมที่ธรรมศาสตร์ถามว่าผมยังอยู่ไหมตอบเพื่อนไปว่ายังอยู่เดี๋ยวตอนเช้าก็ลองดูสิยังโผล่หน้ามาตามปกติแหละและโปรดอย่าถามว่าเราจะเปลี่ยนไปยังไงรู้ไว้อย่างเดียวว่าคนที่อยู่ยังคงสู้ต่อเป็นการคาดเดาบ้างเป็นการแสดงความเห็นด้วยความห่วงใยบ้างแล้วก็เป็นการเอาไปดูแคลนบ้างก็มีซึ่งเชื่อได้ว่าคนอย่างพี่ต้อยเนี่ยเป็นคนมีอุดมการณ์พี่ต้อยเนี่ยจุดยืนของพี่ต้อยเนี่ยชัดเจนมั่นคงแล้วยังทำหน้าที่เหมือนเดิมแล้วก็ในรายการที่พี่ต้อยมีอยู่ก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมเราเนี่ยจุดยืนยังเหมือนเดิมนะทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารตามอุดมการณ์เดิมทุกประการการปรับผังส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการเติมเต็มเข้ามาก็มีคนถามกันมาเยอะนะถามกันถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วมีเพื่อนผมที่ธรรมศาสตร์ถามว่าผมยังอยู่ไหม โอ้ถามกันทั้งวัน ตื่นมาในไลน์เต็มเลย ส่งตื่นมาไลน์เต็มเลยส่งรูปจดหมายให้ดูเลยเลอะเป็นรูปจดหมายแปลกนะส่งรูปจะเผื่อเราไม่เห็นและที่สำคัญคือตอบอะไรเขาล่ะตอบไม่ได้ ยังไม่ได้ตอบนะฮะไม่ตอบโอ้ยก็ตอบเพื่อนไปว่ายังอยู่เดี๋ยวตอนเช้าก็ลองดูสิยังโผล่หน้ามาตามปกติแหละเพราะว่าอายุป่านนี้แล้วไปอยู่ไหนลำบากแล้วล่ะ ก็เกาะอยู่ตรงนี้แหละนะฮะมีอาจารย์เสรีวงศ์มนทานะฮะท่านได้โพสต์เมื่อสักชั่วโมงเศษที่ผ่านมานะฮะโปรดอย่าถามว่าฉันเป็นใครเมื่อในอดีตไม่ใช่ฮะโปรดอย่าถามว่าทำไมเขาจึงไปจากและโปรดอย่าถามว่าเราจะเปลี่ยนไปยังไงรู้ไว้อย่างเดียวว่าคนที่อยู่ยังคงสู้ต่อเราเพียงขอให้ FC ดูต่อก็พอวางใจนี่ตอบแบบนี้สิเดี๋ยวนะตอบไปอย่างเงี้ยแบบตอบแบบให้ฟังด้วยตอบแล้วนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ Facebook ของอาจารย์เสรีแล้วตอบทุกคนไปนี่เนี่ยแล้วก็บอกอาจารย์เสรีตอบแล้วตอบว่าไงอ่ะก็ตอบว่าอย่างเงี้ยตอบมันไม่ได้ตอบแต่ก็ตอบเห็นไหมฮะแต่ก็ตอบท่านผู้ชมฮะก็ติดตามกันต่อไปก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กๆน้อยๆก็ติดตามช่องท็อปนิวส์เอาไว้นะฮะและมีอะไรเปลี่ยนแปลงเราก็จะแจ้งให้ทราบนะก็จะแจ้งให้ทราบส่วนเรื่องของท็อปนิวเรื่องที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้จนกระทั่งว่าสื่อหลายสำนักเนี่ยเอาไปพาดหัวข่าวแล้วก็ตาม Facebook ตาม Twitter ก็เอาไปแสดงความเห็นต่อๆกันเป็นการคาดเดาบ้างเป็นการแสดงความเห็นด้วยความห่วงใยบ้างแล้วก็เป็นการเอาไปดูแคลนบ้างก็มีบางคนก็บอกท็อปนิววงแตกจบเฮไปไม่รอดใช่ไหมหลังจาก JKN ฟื้นฟูกิจการหลังจากไปออกช่องดิจิตอลนะจบแล้วนะคือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเป็นตัวอย่างที่มีการเอาไปพาดหัวอย่าง The Standard เนี่ยก็ไปพาดหัวแต่ The Standard ไม่ได้มีการพาดหัวอะไรเกินเลยนะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะเต็มๆที่เดอะสแตนดาร์ดเนี่ยก็พาดหัวก็คือพาดหัวตามเนื้อหาที่คุณสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมนะได้มีการโพสต์ Facebook นะอันนี้คือข้อมูลจากคุณสนธิยานนะฮะถ้าเราดูเดี๋ยวไปดูข้อความที่คุณสนธิยานโพสต์แล้วก็ภาพที่เป็นลายมือเขียนนะแล้วก็มีลายเซ็นอยู่ตอนท้ายเดี๋ยวขึ้นมาดูเต็มเลยนะฮะข้อความที่คุณสนธิยานเนี่ยเขียนไว้ในกระดาษนะเหมือนเป็นจดหมายน้อยนี่นะฮะบันทึกเรียนคณะกรรมการบริษัทท็อปนิวส์เรื่องขอลาออกจากกรรมการบริษัทและทุกตำแหน่งที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายน2566เป็นต้นไปเนื่องด้วยทิศทางธุรกิจผมกับคณะบริหารไม่ตรงกันนับจากนี้ผมมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นเพียงอย่างเดียวหากคณะกรรมการท่านใดพร้อมจะซื้อหุ้นก็ยินดีจะขายแล้วก็มีลายเซ็นลงวันที่12พฤศจิกายน โพสต์ภาพนี้ในแฟนเพจนะฮะแล้วก็มีข้อความที่เขียนแคปชั่นว่านับตั้งแต่16พฤศจิกายนเป็นต้นไปผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับท็อปนิวส์แต่อย่างใดนอกจากเป็นผู้ถือหุ้นจนกว่าจะขายหุ้นนี่คือข้อความที่คุณสนธิยานหรือว่าพี่ต้อยของเราเนี่ยโพสต์ใน Facebook แล้วก็เป็นที่มาของข่าวที่สะพัดนะไปทั่วทั้งออนไลน์ทั้งสื่อทีวีก็ไปพาดหัวต่างๆนานาบางคนก็วิเคราะห์ต่อกันไปอีกต่างๆนานานะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องนำเสนอเรื่องนี้เบื้องต้นไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยมันจะเลยเถิดกันไปไกลนะอย่างนี้คือที่เดอะสแตนดาร์ดเนี่ยเอาไปพาดหัวเห็นไหมฮะระบุนะแนวทิศทางธุรกิจกับผู้บริหารเนี่ยไม่ตรงกันนะอันนี้คือพาดหัวเดอะสแตนดาร์ดทีนี้ผมขออนุญาตให้ข้อมูลอย่างนี้นะครับประการแรกเลยเนี่ยต้องเรียนว่าผมนะไม่ใช่ผู้ถือหุ้นไม่ใช่กรรมการบริษัทไม่ใช่ผู้บริหารบริษัทนะเพราะฉะนั้นผมก็จะให้ข้อมูลในส่วนที่ผมเนี่ยได้สัมผัสอยู่จริงแล้วก็รับรู้อยู่จริงอันนี้ประการแรกนะฮะแล้วก็ประการถัดมาเบื้องต้นต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าท่านผู้ชมย้อนกลับไปนะตอนที่เราออกมาทำท็อปนิวเนี่ยมันเริ่มต้นจากคนเริ่มต้นจากกลุ่มผู้ประกาศพิธีกรรายการข่าวนะก็ออกมาก่อตั้งช่องทางนำเสนอข่าวช่องทางหนึ่งที่เราคิดว่าสามารถทำให้เราได้ทำงานได้อย่างเต็มที่ในอุดมการณ์ที่เราต้องการทำนะนั่นก็คือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ตรวจสอบนักการเมืองพรรคการเมืองทุจริตนะแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสังคมเพื่อจะพาสังคมไปในทางที่ดีเราเชื่ออย่างนั้นแล้วก็ยังเป็นอย่างนั้นจนถึงวันนี้เริ่มจากคนก่อนกลุ่มคนแต่พอมาดำเนินการเราดำเนินการในรูปของบริษัทเพราะทีวีเนี่ยมันจะต้องมีการดำเนินการหลายส่วนกว่าจะมาเป็นภาพให้ท่านผู้ชมได้ชมก็จะมีทีมงานอีก200ชีวิตนะที่ร่วมฟันฝ่ากันมาจากวันนั้นจนถึงวันนี้เราก็โตขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเราไปออกช่องดิจิทัลช่อง18ในปัจจุบันนะฮะนี่คือที่มาที่ไปทีนี้การที่ท่านประธานพี่ต้อยสนธิยานเนี่ยได้แจ้งเจตจำนงนะตามที่เราได้อ่านไปแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยก็เป็นเจตจำนงของพี่ต้อยคุณสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมเหตุผลรวมถึงในอนาคตพี่ต้อยจะไปทำอะไรเนี่ยก็เป็นอนาคตเป็นไปตามทิศทางที่พี่ต้อยเนี่ยจะเป็นคนตัดสินใจซึ่งเชื่อได้ว่าคนอย่างพี่ต้อยเนี่ยเป็นคนมีอุดมการณ์แล้วที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ชมก็คงเห็นชัดเป็นนักสู้อ่ะตั้งแต่สมัยสู้กับระบอบทักษิณนะจนกระทั่งมาเป็นยุครัฐบาลคสช.นะบางเรื่องพี่ต้อยก็วิพากษ์วิจารณ์ลุงตู่ก็มีบางเรื่องวิพากษ์วิจารณ์พรรคการเมืองต่างๆแต่จุดยืนที่ชัดเจนก็คือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งทำงานในท็อปนิวร่วมกับพี่น้องที่ท็อปนิวกันมาโดยตลอดก็เป็นไปในทิศทางนั้นนะฮะแต่หลังจากนี้พี่ต้อยจะไปทำอะไรอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าที่พี่ต้อยประกาศอย่างนี้ท่านผู้ชมผมเนี่ยไม่สามารถที่จะไปพูดรายละเอียดได้เพราะว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยในรายละเอียดกันจริงๆเนี่ยถ้าในอนาคตเดี๋ยวคงทราบว่าพี่ต้อยนี่จะไปทำอะไรนะฮะแต่ว่าหลักๆคือก็ต้องพูดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับท็อปนิวที่ผมยังอยู่ด้วยทีนี้ถามว่าอุดมการณ์ของท็อปนิวจุดยืนเปลี่ยนไปแล้วไหมจึงค่อยๆมีคนเดินออกไปเนี่ยจุดยืนอุดมการณ์เปลี่ยนไปไหมแนวทางข่าวเปลี่ยนไปไหมนะผู้บริหารคณะใหม่เข้ามาหรือเปล่าที่มีการพูดกันว่าทิศทางธุรกิจกับผู้บริหารไม่ตรงกันเนี่ยแสดงว่ามีผู้บริหารใหม่เข้ามาเหรอประการแรกก็คือเราไม่มีผู้บริหารใหม่แล้วครับผู้บริหารก็ชุดเดิมก็พี่น้องกันนี่แหละนะและประการถัดมาหุ้นนะที่คุณสนธิยานบอกว่ายินดีจะขายเนี่ยจะสังเกตนะฮะ คือในข้อความเฉพาะที่พี่ต้อยเนี่ยโพสเนี่ยแล้วก็เขียนเป็นลายมือเนี่ยหนึ่งปัญหาคือทิศทางธุรกิจไม่ใช่ทิศทางข่าวนะฮะอันนี้ประการแรกต้องย้ำทิศทางธุรกิจที่ไม่ตรงกับผู้บริหารทิศทางธุรกิจคือการทำธุรกิจก็คือการหารายได้ที่จะเข้ามาท็อปนิวนะรายได้หลักๆของทีวีก็มีอยู่ไม่กี่ช่องทางก็โฆษณาการขายสินค้าอย่างเงี้ยนะซึ่งในรายละเอียดเนี่ยผมไม่ทราบว่าคำว่าทิศทางธุรกิจคืออะไรเพราะผมเรียนตั้งแต่ต้นแล้วว่าผมไม่ใช่ผู้บริหารนะอันนี้ประการที่หนึ่งแต่อยากจะย้ำว่าคือเรื่องทิศทางธุรกิจไม่ใช่ทิศทางข่าวไม่ใช่อุดมการณ์พี่ต้อยยังอุดมการณ์เหมือนเดิมท็อปนิวก็ยังอุดมการณ์เหมือนเดิมอันนี้ประการสำคัญนะฮะแล้วถัดไปข้อความที่พี่ต้อยเขียนอีกอันหนึ่งก็คือหุ้นที่ถืออยู่เนี่ยหากคณะกรรมการท่านใดพร้อมจะซื้อหุ้นก็ยินดีจะขายคือยินดีขายให้กรรมการก็คือผู้บริหารชุดเดิมนั่นแหละไม่ออกใช่ไหมฮะถ้ามีกรรมการคนไหนซื้อคนถือหุ้นก็คือชุดเดิมถ้าอย่างนั้นอันนี้ที่ผมจะตั้งข้อสังเกตก่อนนะถ้ามีคนในกรรมการบริหารซื้อก็ชุดเดิมเพราะฉะนั้นก็ยืนยันตอกย้ำว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรใดทั้งสิ้นในตัวผู้บริหารในตัวกรรมการในตัวผู้ถือหุ้นยังเหมือนเดิมหมดและทิศทางข่าวไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์ของท็อปนิวไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเรายังนำเสนอทิศทางข่าวสารก็คือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ตรวจสอบเรื่องทุจริตที่จะสร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองตามบทบาทของสื่อมวลชนแล้วเราไม่ไปเป็นกระบอกเสียงให้พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเราพร้อมจะชมถ้าพรรคการเมืองไหนทำดีพร้อมที่จะวิพากษ์วิจารณ์อย่างเต็มที่ถ้าพรรคการเมืองไหนไม่ว่าจะฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านมีพฤติการที่ขัดแย้งกับแนวทางที่เราเห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญของบ้านเมืองคือสถาบันพระมหากษัตริย์เรื่องทุจริตพวกนี้เราทำหน้าที่เหมือนเดิมครับท่านผู้ชมไม่ต้องเชื่อผมดูหลังจากนี้ก็ได้แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เห็นแล้วว่าเราตรวจสอบเรื่องเงินดิจิตอลเนี่ยโอ้โหออกมาพูดเกือบจะทุกวันแต่เราคือบทบาทสื่อนะเราทำได้คือวิพากษ์วิจารณ์ให้ข้อมูลนะแล้วเราไม่ไปถึงขนาดว่าจะต้องล้มรัฐบาลเลยไม่ใช่นะนั่นคือบทบาทของเราแล้วเราไม่ไปอิงกับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแล้วต่อไปก็จะเหมือนเดิมนะอันนี้ผมยืนยันได้แต่ถ้ายังไม่เชื่อก็เดี๋ยวรอดูได้นะเราก็จะทำหน้าที่ของเราตามนี้แหละครับอันนี้ประการแรกที่ผมต้องชี้แจงเพราะมันจะเกี่ยวกับผมด้วยเพราะผมยังอยู่แล้วคุณกนกคุณธีระนะก็ยังอยู่กันหมดแล้วไม่มีใครมาครอบงำมาสั่งว่าห้ามนำเสนออันนี้ให้นำเสนออันนั้นไม่มีท่านผู้ชมนึกดูใครจะไปสั่งคุณอย่างคุณกนกคุณธีระได้ แล้วผมก็ยืนยันว่าไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นยังเหมือนเดิมนะครับเผื่อใครจะเข้าใจผิดนะฮะที่พี่ต้อยโพสก็คือทิศทางธุรกิจเนี่ยแล้วที่จะขายหุ้นเนี่ยก็บอกว่ากรรมการคนไหนพร้อมจะซื้อยินดีขายส่วนถ้าเป็นคนนอกถ้าเป็นนักการเมืองคนอื่นจะมาซื้ออะไรก็ขึ้นอยู่กับพี่ต้อยจะขายหรือไม่ขายเห็นไหมเพราะฉะนั้นเป็นประเด็นเรื่องทิศทางธุรกิจอันนี้ต้องย้ำกันนะแล้วท็อปนิวจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงไหมหลังจากนี้นะประการแรกหนึ่งอุดมการจุดยืนเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงทิศทางข่าวแนวทางการทำงานเหมือนเดิมแต่จะมีเปลี่ยนแปลงก็จะมีการปรับผังเล็กๆน้อยๆเพื่อให้นำเสนอข่าวได้เข้มข้นขึ้นไม่ใช่ว่าเป็นลดทอนแนวทางเดิมมีแต่จะเพิ่มความเข้มข้นให้เกิดประโยชน์กับสังคมนะอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังทำและจะทำต่อไปส่วนหุ้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นอย่างเช่นถ้าคุณสนธิยานจะขายเนี่ยใครจะมาซื้อเราก็ไม่ทราบ นะหรือว่าจะขายให้ใครเราก็ไม่ทราบแต่ยืนยันได้ว่ากรรมการยังเป็นชุดเดิมและผู้บริหารก็ยังเป็นคนเดิมในปัจจุบันอันนี้ผมยืนยันได้เพราะว่าผมเกี่ยวข้องด้วยแต่ทิศทางธุรกิจเนี่ยผมไม่รู้ประเด็นที่ทำให้คุณสนธยาต้องประกาศแบบนี้เนี่ยผมไม่ทราบนะเดี๋ยวเจอพี่ต้อยแล้วจะถามตอนนี้ยังอยู่เชียงใหม่นะแต่ต้องรีบแจ้งก่อนวันนี้เพราะว่าโอ้โหดูจากพาดหัวข่าวแต่ละสำนักน่ะรวมถึงความห่วงใยของท่านผู้ชมอ่ะคือผมไปเห็นคอมเมนต์ของแฟนรายการบางท่านนะที่ให้กำลังใจอ่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยยังเชื่อมั่นในทีมท็อปนิวอยู่ไม่ใช่ของเดอะสแตนดาร์ดฮะของคนดูทั่วไปธรรมดาเนี่ยนะคุณยุพินนะคุณยุพินแล้วก็อีกหลายคนคุณยุพินเนี่ยเป็นตัวอย่างที่โพสต์แล้วก็บอกว่าเนี่ยจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังตามให้กำลังใจทีมท็อปนิวอยู่แล้วก็ดูเนื้อหาสิ่งที่มีการนำเสนอก็เป็นประโยชน์นะตรงจุดเนี้ยที่ทำให้ผมต้องขออนุญาตชี้แจงเพื่อให้ความเชื่อมั่นกับคนที่รักเราสนับสนุนเราแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นในเราแล้วก็เป็นคนดูของเราเนี่ยได้เชื่อมั่นว่าท็อปนิวไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปไม่เปลี่ยนไปฮะอุดมการจุดยืนยังเหมือนเดิมทิศทางแนวทางการนำเสนอข่าวยังเหมือนเดิมนี่คุณยุพินเดี๋ยวดูเต็มๆนะฮะที่คุณยุพินโพสต์นะฮะอันนี้เป็นคนดูท่านหนึ่งนะอยากให้พวกเราทุกคนเข้าใจเป็นการสื่อมวลชนมันก็ต้องมีโฆษณามีการโปรโมทสินค้ามีการนำเสนอรายการอื่นเป็นวาไรตี้เป็นความบันเทิงเป็นความหลากหลายสำหรับเจ๊แล้วตราบใดที่ทีมข่าวท็อปนิวยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์การนำเสนอข่าวสารในแบบที่เป็นอยู่ไม่กลายพันธุ์นะผู้สื่อข่าวทีมงานยังเหมือนเดิมทำหน้าที่อยู่เจ๊ก็บอกว่าเจ๊จะเป็นแฟนข่าวท็อปนิวต่อไปแน่นอนอันนี้เป็นตัวอย่างความเห็นที่ผมเห็นเมื่อคืนนี้แล้วก็โอ้เยอะมากที่ส่งเข้ามาก็กราบขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับก็เลยต้องขออนุญาตย้ำว่าเราเนี่ยจุดยืนยังเหมือนเดิมนะทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารตามอุดมการณ์เดิมทุกประการส่วนการเปลี่ยนแปลงนะก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่จะตัดสินใจซึ่งจะมีเหตุผลต่างกันออกไปผมยืนยันได้ว่าท่านที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงหลังเนี่ยเหตุผลไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าแต่ละคนนะยกขยงกันออกไปนัดหมายกันไว้แล้วไม่ใช่ไม่ใช่แต่ละคนมีเหตุผลต่างกันออกไปนะซึ่งอันนั้นเป็นเหตุผลของแต่ละท่านเราก็ไม่อาจไปก้าวล่วงนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตชี้แจงตรงนี้ก่อนว่าท็อปนิวเราจะเปลี่ยนไปแค่ไหนยังไงรวมไปถึงเรื่องที่ JKN เข้าไปฟื้นฟูกิจการอันนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรกระทบกับท็อปนิวฮะเพราะว่าท็อปนิวเราเนี่ยเป็นผู้ร่วมผลิตรายการแล้วเราเนี่ยทำหน้าที่ก็คือมาผลิตรายการแล้วออกอากาศทางช่อง JKN ช่อง JKN เนี่ยก็เป็นบริษัท JKN เป็นผู้บริหาร JKN เข้าฟื้นฟูกิจการก็เพื่อให้กิจกรรมทั้งหลายยังเดินหน้าต่อรวมถึงช่อง JKN 18ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ออกอากาศตามปกติต่อไปไม่ได้กระทบนะฮะตอนนี้ยังไม่มีอะไรกระทบนะฮะแล้วก็เราก็เพิ่งมีการประกาศนะออกมาล่าสุดก็จะมีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลารายการเล็กน้อยนะยังไม่ถึงกับปรับผังอะไรหรอกนะก็ปรับเปลี่ยนช่วงเวลารายการข่าวเย็นเพราะว่าท่านผู้ชมก็สะท้อนเสียงมาเยอะมากทั้งท่านที่ดูรายการข่าวช่วงเย็นแล้ววิถีชีวิตอ่ะกลับไปไม่ทันอยากจะดูผ่านทีวีนะปกติมา6 โมง 10 นาที 18 นาฬิกา 10 นาทีแต่พอไปออกช่อง JKN เนี่ยช่อง JKN เขามีมวยอยู่นะมีสัญญาติดอยู่เป็นมวยรายการสดนะเพราะฉะนั้นสัญญาเนี่ยยังติดอยู่เราก็ไม่สามารถทำอะไรได้เราก็เลยต้องสลับเวลาก็คือรายการที่ผมทำช่วงเย็นรายการข่าวเป็นข่าวนี่ครับเดี๋ยวเอาขึ้นมาดูเต็มๆนิดนึงนะก็มีการปรับเปลี่ยนแล้วนะล่าสุดนะจากที่เคยขยับนะมา 16 นาฬิกา 10 นาทีนะปรับใหม่เริ่ม16 พฤศจิกายนนี้ข่าวเป็นข่าวกลับประจำการเวลา 18 นาฬิกา 10 นาทีถึง 20 นาฬิกาทุกวันอังคารพ พฤหัสศุกร์นะ3 วันต่อสัปดาห์ก่อนนะก็กลับไปที่เวลา 18.10 นาทีส่วนวันจันทร์กับวันพุธ2 วันมันเป็นมวยสดยังติดสัญญาอยู่ท่านผู้ชมฮะอันนี้ต้องกราบขออภัยแต่ก็ทำให้ข่าวเป็นข่าวยังต้องอยู่วันที่ยังต้องอยู่เวลา 16.10 นาทีจนถึง 17.50 นาทีในวันจันทร์และวันพุธนะก็จะมี3 วันที่กลับไปออกเวลา 18.10 นาทีนะตามเดิมที่คุ้นเคยแล้วก็หลังจากนี้นะเมื่อหมดสัญญาเรื่องมวยนะสามารถที่จะบริหารจัดการได้เนี่ยก็จะกลับไปเต็มจันทร์ถึงศุกร์ 18.10 นาทีนะแต่ช่วงนี้เอาเฉพาะช่วงที่เป็นมวยเทปนะแต่มวยสดเนี่ยก็ยังต้องให้มวยสดต่อไปนะก็ย้ำนะตั้งแต่16 พฤศจิกายนนี้ข่าวเป็นข่าวไปออกวันอังคารพฤหัสศุกร์เนี่ย 18.10 นาทีเวลาที่เดินทางกลับบ้านได้แล้วนะดูได้แล้วทางทีวีแล้วก็วันจันทร์กับวันพุธก็จะเป็นมวยถ่ายทอดสดนะเวลา 18.00 นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นข่าวเป็นข่าวยังอยู่ที่ 16.10 นาทีถึง 17.50 นาทีแล้วก็อีกรายการหนึ่งนะที่มีการเพิ่มเติมกลับมาฮะก็คือรายการเจาะข่าวร้อนเนี่ยฮะเอาขึ้นมาดูเต็มๆนะฮะคุณอุดรนะพี่อุดรก็จะกลับมานะประจำการอีกครั้งหนึ่งเจาะข่าวร้อนคุณอุดรแสงอรุณบรรณาธิการข่าวของท็อปนิวเราเองนะฮะก็กลับมาประจำการอีกครั้งหนึ่งนะตามวันเวลานี่ฮะเริ่ม 16 นะพฤศจิกายนนะตามเวลาเดิมที่คุ้นเคยอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงนะที่เริ่มแล้ว 16 พฤศจิกายนนี้นะอันนี้เรื่องเกี่ยวกับท็อปนิวนะต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้อธิบายเล็กน้อยโดยสรุปเพราะว่ามันเป็นประเด็นข่าวแล้วท่านผู้ชมเป็นห่วงกันเยอะผมก็ย้ำว่า1คนที่ยังทำงานอยู่ยังคงทำงานต่อไปด้วยอุดมการณ์ด้วยจุดยืนด้วยแนวทางการทำงานเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะในขณะที่การเปลี่ยนแปลงที่จะมีก็จะเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงแล้วทำให้สามารถทำหน้าที่ตามอุดมการณ์ได้ดีขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นผังรายการไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาสาระที่เขาเอามาใส่ในรายการหลังจากนี้จะเริ่มนี่คือ16พฤศจิกายนก็คือวันพฤหัสบดีนะคะ16ทั้งข่าวเป็นข่าวแล้วก็เจาะประเด็นร้อนเจาะข่าวร้อนของพี่หนุ่มอุดรด้วยเนาะนะส่วนกรณีที่บอกว่าอ้าวแล้วจะไม่เจอพี่ต้อยอีกแล้วเหรอพี่ต้อยยังจัดรายการนะตอนนี้ก็ยังมีเพื่อนร่วมทางอยู่มีชัดครบจบจริงอยู่ก็ยังเจอกันได้นะคะการลาออกจากตำแหน่งผู้บริหารนี่ไม่เกี่ยวกับตำแหน่งผู้ประกาศใช่ไหมก็เหมือนเดิมฮะแล้วไม่มีใครจะไปสั่งพี่ต้อยได้แค่คิดก็ไม่มีว่าพี่ต้อยต้องหยุดเสนออันนั้นพี่ต้อยต้องพูดอย่างนี้คุณลองไปพูดกับพี่ต้อยอย่างนั้นสิคุณอาจจะเสียชีวิตไปตั้งแต่พูดยังไม่ทันจบนะเพราะฉะนั้นพี่ต้อยเนี่ยจุดยืนของพี่ต้อยเนี่ยชัดเจนมั่นคงแล้วยังทำหน้าที่เหมือนเดิมนะแล้วก็ในรายการที่พี่ต้อยมีอยู่ก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมนะจนถึงตอนนี้นะฮะแล้วในอนาคตเนี่ยการปรับผังส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการเติมเต็มเข้ามาอย่างน้องป๊อปปี้เนี่ยจะกลับมาปีใหม่ป๊อปปี้ก็กลับมาทำรายการเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นอันนี้จะได้มีความชัดเจนว่าแนวทางทิศทางเป็นยังไงส่วนพี่ต้อยที่บอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารเนี่ยก็เช่นเรื่องการจะปรับผังรายการอย่างเงี้ยพี่ต้อยก็ไม่เกี่ยวนะเรื่องการบริหารทิศทางข่าวก็ไม่เกี่ยวนะแต่พี่ต้อยมีรายการของพี่ต้อยก็พูดได้เต็มที่เหมือนเดิมจะทำอะไรก็เหมือนเดิมค่ะก็สบายใจขึ้นผู้บริหารก็เป็นคนเดิมกรรมการก็ชุดเดิมนะอันนี้เรียนยกเว้นเฉพาะคุณสุนิยานที่ประกาศลาออกไปคุณกนกคุณธีระก็เหมือนเดิมเดี๋ยวก็ดูรายการถัดไปได้